และปรับกฎอเวโกเบอร์ดิชพลิกพ่ายซิมงตกรอบก่อนรองเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์อามันดาวุฒิชัยลุ้นคว้านักกีฬาดีเด่นกกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ที่10ตุลาคมนะครับเราเจอในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ 1:30 น. ถึง 2:30 น. ทาง True Sport 2ครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงนะครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์คำผมธีรยุทธ์ปนังสาครับสัปดาห์นี้ก็ยังมีหลากหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟหรือว่าเทนนิสรายการใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกข่าวเรื่องของฟุตบอลในสัปดาห์นี้ในระหว่างที่ฟุตบอลลีกพักกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอีกแล้วฟุตบอลยุคโมเดิร์นนี่มาตลอดโดยเฉพาะเปลี่ยนบ่อยมากนะโดยเฉพาะจากฝั่งยุโรปนะครับช่วงแรกเราจะไปขุดคุยซะหน่อยครับในเรื่องของกฎกติกาใหม่ในการวางหาทีมวางในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับติดตามมาในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก็มาว่าถึงเรื่องนี้เลยครับเรื่องประเด็นใหญ่ที่เราเป็นพาดหัวของเราก็คือยูฟ่ามีการใช้กฎใหม่ในการหาทีมวางซึ่งมาอยู่ในโถแรกสำหรับการจับฉลากเล่นรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฤดูกาลหน้านะครับโดยสรุปก็คือฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะให้สิทธิ์กับบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่มในฐานะที่ว่าถ้าพวกเขาเป็นแชมป์ลีกขึ้นมาและสัมประสิทธิ์ของลีกนั้นอยู่ในระดับ7ถึง8อันดับแรกของยุโรปก็จะให้สิทธิ์แชมป์ลีกที่ได้เข้ามาเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกนั้นให้จับไปเป็นทีมวางในโถที่1ทั้งหมดเลยนะครับเรายกตัวอย่างเช่นอย่างในฟุตบอลลาลีกาสเปนทีมแชมป์คือแอตเลติโกมาดริดครับถ้าแอตเลติโกมาดริดเข้ามาเล่นเพราะนั้นต้องเอาแอตเลติโกมาดริดวางในโถ1ทันทีไม่ต้องไปย้อนทำเหมือนในรูปแบบหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือการไล่ย้อนสัมประสิทธิ์ของทีมนั้นๆกับผลงานในยุโรปช่วง5ปีหลังครับซึ่งบางทีเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไงใช่แล้วโผล่มาได้แชมป์ลีกเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปเล่นแชมป์ลีกแล้วโดนจับไปวางในโถที่3ที่4ครับคือในเรื่องนี้เนี่ยทางยูฟ่าได้ประกาศออกมาว่าจะใช้ในฤดูกาลหน้านะครับภาพคร่าวๆคือเป็นแบบนี้ครับกฎเก่าก็คือว่าเหล่าบรรดาทีมที่ผ่านเข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปย้อนดูคะแนนสัมประสิทธิ์ของแต่ละทีมนั้นๆที่ทำผลงานในเวทียุโรปนะฮะทำผลงานในเวทียุโรปในช่วง5ปีหลังว่าดีมากน้อยขนาดไหนดังนั้นภาพคร่าวๆคือมันจะเห็นได้ว่าทีมที่ได้แชมป์ลีก ได้แชมป์ลีกมาเช่นจับพัดจับผูเป็นสมมุติเฉยๆว่าสมมุติเป็นบาเลนเซียเป็นบาเลนเซียสมมุติปีนี้ตอนนี้ที่คั่วลุ้นแชมป์อยู่ในต้นฤดูกาลเนี่ยสมมุติว่าปีนี้ที่สเปนครับเป็นบาเลนเซียเข้ามาบาเลนเซียถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในพอร์ต1ไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะว่าผลงานในยุโรป5ปีหลังสุดลุ้มดอนเมื่อไปเทียบกับเล่นยูโรป้าอีกมากนั่นแหละคือคะแนนสะสมจะน้อยคะแนนสะสมน้อยยังไงเสียเปรียบครับบาเลนเซียจะไม่ได้ไปอยู่ในพอร์ต1แล้วเสียเปรียบแล้วความหมายก็คือว่าและแบบนี้ฉันจะเป็นแชมป์ลีกมาเพื่ออะไรใช่ครับคือในลักษณะของทีมที่ได้เปรียบก็คือพวกทีมขาประจำที่เป็นทีมระดับชั้นนำไม่ว่าคุณจะได้แชมป์เป็นแชมป์ลีกของประเทศคุณเองมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดอันดับต้นๆของตารางเนี่ยแล้วเข้ามาเลยเล่นถ้วยแชมป์ลีกเนี่ยก็เล่นกันต่อเนื่องแทบจะไม่ขาดปีเลยปีต่อปีแบบนี้เนี่ยเข้ามาเล่นเมื่อไหร่สัมประสิทธิ์ก็จะดีกว่าทีมอื่นๆแล้วก็จะโดนยกมาเป็นทีมเต็งหนึ่งทีมที่อยู่ในโถหนึ่งซึ่งก็จะได้เปรียบในเรื่องของการจับสลากด้วยใช่ครับก็มีส่วนต่อการเลี่ยงทีมใหญ่ๆได้มากกว่าถูกต้องมันเลยเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ด้วยเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของ UEFA ซึ่งนำโดยมิเชลพราตินีจอมปฏิวัติวงการอยู่แล้วก็มองว่าแบบนี้มันก็เหมือนกับไม่แฟร์ที่ว่าทีมที่ได้เข้ามาเล่นในลักษณะที่ว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดของประเทศเนี่ยเข้ามาแต่กลับว่าไม่ได้เป็นทีมอันดับต้นๆของแชมเปี้ยนลีกก็เลยปรับให้ปรับคราวนี้ก็เลยปรับกฎใหม่ที่จะเริ่มในฤดูกาลหน้าเนี่ยในโถ1เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย1คือแชมป์เก่าให้เครดิตแชมป์เก่านะครับจะมาอยู่ในโถ1โดยอัตโนมัติครับ2ก็คือว่าอีก7ทีมที่เหลือจะเป็นทีมที่เป็นแชมป์จากลีกที่แข็งแกร่งที่สุดเรียงไล่เรียงตามลำดับ1ถึง7จะมาถูกจับมาอยู่ในโถ1ทันทีครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำเช่นอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์ลีกแต่มาอยู่โถ1อย่างเนี้ย
อย่างนี้ครับอย่างที่ขึ้นกราฟิกบนหน้าจอนี่คือนี่คือทีมที่อยู่ในโถ1ของฤดูกาลนี้ซึ่งจับกันไปได้บอลแล้วล่ะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆทีมไม่ได้มีดีกรีเป็นแชมป์ลีกเข้ามานะครับเชลซีไม่ใช่จากอังกฤษเนี่ยทั้งเชลซีอาร์เซนอล2ทีมนี้เข้ามาอยู่ในโถ1โดยที่ไม่ได้เป็นแชมป์ลีกนี่ตามหน้าจอตอนนี้ก็คือว่าตามกฎใหม่ละตามกฎใหม่ก็คือเป็นเรอัลมาดริดเป็นแอตมาดริดเป็นแมนซิตี้เป็นบาเยนเป็นฟิก้ายูเวนตุส CSKA แล้วก็ PSG จะเห็นได้ชัดก็คือถ้าเป็น CSKA โผล่มาแบบเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่า CSKA เป็นฟิก้าแบบนี้แต่ถ้าเป็นกฎเก่าอยู่ก็เหมือนอย่างที่คุณชิตพลเรียนเมื่อสักครู่ไม่มีทางเห็นทีมพวกนี้ขึ้นมาอยู่ในโถ1แน่นอนนี่ฮะนี่คือกฎเก่าจะเป็นแบบนี้กฎเก่าของปีนี้นะครับของฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยที่ว่าสุดท้ายแล้วทีมที่ได้แชมป์แต่กลับไม่ได้ถูกวางในทีมระดับบนๆของรายการแชมเปี้ยนลีกจึงมีการปรับเปลี่ยนในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งหน้าตาแบบนี้ก็คงจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าหน้าตาโดยรวมเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะค่าเฉลี่ยของทีมใหญ่ๆที่ไปอยู่ร่วมกลุ่มกันน่ะไม่น่าจะแตกต่างกับกฎเดิมครับเพียงแต่ว่าจะให้สิทธิ์ทีมแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นเองนะครับนะฮะอ่ะจากเรื่องของ UEFA Champions League แล้วเราไปดูเรื่องกฎ Away Go กันบ้างครับในเรื่องการที่เซฟเบเตอร์ประธานของ FIFA ออกมาแนะนำให้กลับมาทบทวนเรื่องกฎอเวโกอีกครั้งว่ายังเหมาะสมที่จะใช้อยู่ต่อไปหรือเปล่าครับกฎอเวโกสำหรับการแข่งขันแพ้คัดออกแบบเย่าเยือนเนี่ยนะครับมีใช้มาตั้งแต่ปีทศวรรษที่1960ครับโดยจะนำการยิงประตูได้ในฐานะทีมเยือนมาพิจารณาหากว่าผลรวมของประตูทั้ง2เกมออกมาเสมอกันครับและล่าสุดเบเตอร์ก็ได้กล่าวว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงครับหลังจากที่มีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎนี้ยุติธรรมหรือเปล่าครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยจะถือว่าการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางอย่างยากลำบากคือเมื่อก่อนต้องนองนึกภาพเมื่อก่อน40-50ปีคือการเล่นเป็นทีมเยือนไปก็ลำบากเสียเปรียบทุกอย่างคือโลสัมภาวพูดง่ายเหมือนที่คุณชิตพลเรียนเนี่ยนะฮะเล่นบนสภาพสนามที่เสียเปรียบทุกอย่างย่ำแย่กว่าคราวนี้เนี่ยเลยต้องให้เครดิตของผู้เป็นทีมเยือนเยอะหน่อยด้วยการตั้งกฎอเวโกขึ้นมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องหาผู้ชนะให้ได้ใน2เกมเท่านั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในยุคนั้นนะฮะเรื่องเงินทองด้วยเพราะว่าไม่งั้นมีเรื่องสภาพอากาศมาเกี่ยวข้องเลยมีเรื่องกฎอเวโกขึ้นมาครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่เป็นยุคหลังที่ปรับตัวโมเดิร์นตามเขาด้วยเหมือนกันสำหรับทางฝั่งของทั้ง UEFA แล้วก็ FIFA เองนะครับมีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ซึ่งมีแนวโน้มพอเริ่มคุยกันแบบนี้แล้วยุคหลังเราได้เห็นว่ากฎของเรื่องของการจัดระเบียบกฎการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลเนี่ยปรับกันได้ง่ายมากขึ้นเพราะแนวโน้มนี้ก็น่าสนใจนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎอเวโกแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการกันแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันแฉลบเกิน180นาทีไปแล้วเนี่ยช่วงต่อเวลาพิเศษในเลขที่2เนี่ยอันนี้มันยิ่งชัดเจนนะคุณยุทธพลเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นยืดไปอีก30นาทีโดยที่ยังมีอเวโกครับนะฮะนี่คือในเรื่องของกฎอเวโกนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อก็แล้วกันนะฮะครับผมหลากหลายรูปแบบเลยครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลเราเจาะอาจจะเป็นเรื่องหนักๆสักนิดนึงนะครับเรื่องของกฎกติกาในการที่จะปรับให้กับบริสุทธิ์ยุติธรรมให้มากที่สุดเป็นไปตามยุคตามสมัยตอนนี้เนี่ยทางฝั่งลีกของอิตาลีนะครับมีการคุยกับทางฟีฟ่าแล้วว่าจะขอให้ทางลีกของอิตาลีนั้นมีการเอาภาพรีเพลย์หรือว่าเป็นการชาเลนจ์คล้ายๆกับกีฬาชนิดอื่นอย่างเช่นเทนนิสเนี่ยเข้ามาใช้ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องผู้ตัดสินบางทีอาจจะตัดสินแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเรื่องนี้สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่าเลกาเกาโชลุยเองนะครับส่งหนังสือไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อขอทดลองใช้การนำเอาภาพรีเพย์มาช่วยในการตัดสินเกมในลีกระดับสูงสุดก็คือกาโชเซเรียของอิตาลีครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินโดยเฉพาะบิ๊กแมตช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเกมยักษ์ชนยักษ์ครับยูเวนตุสที่ชนะโรม่าไป 3-2 วันนั้นมีจุดโทษ3ลูกแล้วก็ทางฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยถูกเพ่งเล็งว่าผู้ตัดสินตัดสินเอื้ออำนวยแจก2จุดโทษให้กับพวกเขาแล้วเรื่องนี้มันก็ผมว่ามันก็คงจะรวมกันหลายๆเรื่องเดิมมาอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ทางอิตาลีนั้นก็มีแนวคิดเรื่องนี้ครับโดยประธานสหพันธ์คนใหม่ก็คือคาร์โลเทวาคิโอยื่นหนังสือไปยังฟีฟ่าเลยว่าถามถึงความเป็นไปได้ที่ว่าพวกเขาจะลองใช้วิธีเอาวิดีโอเนี่ยมาช่วยในการตัดสินครับอันนี้เรื่องของวิดีโอนี่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเซฟเบเตอร์ประธานของ FIFA กล่าวว่าเขาต้องการให้มีการทดสอบการใช้ภาพรีเพลย์ในลีกนิวซีแลนด์ครับและการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุต
่ำกว่า20ปีที่ประเทศนิวซีแลนด์ในปีหน้านะครับซึ่งโค้ชสามารถ challenge หรือว่าใช้สิทธิ์ขอดูภาพได้1หรือ2ครั้งในแต่ละครึ่งเวลาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้แบตเตอร์เคยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในวงการฟุตบอลแล้วก็คือระบบโกลไลน์เนี่ยนะครับหลังจากที่คุยกันมานานหลายปีจนกระทั่งประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเรื่องละเอียดแบบนี้เนี่ยจะทำได้เฉพาะระดับที่ลีกระดับท็อปหรือว่าทัวร์นาเมนต์ระดับสูงๆความพร้อมต้องสูงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรองรับด้วยนะครับครับวันนี้ฟุตบอลทูเดย์เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆ นะครับ เดี๋ยวไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับฮอร์เก้เมนเดสเอเย่นของคริสเตียโนโรนัลโดออกมากล่าวยืนยันว่าไม่มีทางที่โรนัลโดจะกลับไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกดีๆกับสโมสรเก่าแต่ก็มีความสุขอย่างมากกับเรอัลมาดริดและจะอยู่ยาวไปจนแขวนสตั๊ดดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ใครจะทาบทามโรนัลโดไปร่วมทีม CSKA Moscow เตรียมยื่นอุทธรณ์บทลงโทษของยูฟ่าที่ให้พวกเขาเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในบ้านอีก3เกมโดยไม่มีผู้ชมและห้ามขายตั๋วให้กับแฟนบอลใน2เกมเดือนที่เหลือจากการที่แฟน CSKA ชูป้ายเหยียดผิวและมีเหตุปะทะกับตำรวจในเกมที่แพ้โรม่า1ประตูต่อ5ซึ่งเป็นครั้งที่3ในรอบปีที่ยูฟ่าได้ลงโทษแฟนบอลทีมนี้จากพฤติกรรมการเหยียดผิวทีมชาติอิตาลีที่มีโปรแกรมเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลยุโรปกับอาเซอร์ไบจานในคืนวันนี้และมอนต้าในคืนวันจันทร์จะต้องขาดปาโบออสวันโดและเดียโกมอตต้าจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาแต่ถึงว่าจะต้องขาดผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าอันโตนิโอคอนเต้ก็ไม่ได้เรียกตัวใครมาเสริมทีมโลลองกอสเซียนี่ต้องถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดทำศึกยูโร2016รอบคัดเลือกที่จะพบกับโปรตุเกสและอาร์เมเนียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายที่ขาทั้งสองข้างและได้กลับไปยังสโมสรอาร์เซนอลแล้วเดนิสรอมเมดาวศูนย์หน้าวัย36ปีประกาศอำลาทีมชาติเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยหลังจากลงเล่นไปทั้งสิ้น126เกมทำได้21ประตูเขากล่าวว่าไม่ได้คิดจะทำลายสถิติการติดทีมชาติ129ครั้งของปีเตอร์ชไมเคิลแต่ก็ยอมรับถ้าทำได้ก็คงเป็นเรื่องดีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ติดทีมชาติมานานถึง15เดือนแล้วจากปัญหาเจ็บเอ็นร้อยหวายนี่คือช่วงแรกนะครับของ Sport Today ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีความเคลื่อนไหวหลังเกมNFL รวมทั้งผลการแข่งขันกีฬาต่างๆมาฝากกันครับ